ไม่บวชต้องตายภิกษุณีปลายเล่ายมทูตสั่งสุดสยองภิกษุณีสุทัศนาหรือหลวงพี่หมอปลายพรายกระซิบร่างทรงท่านยมที่ทำนายทายทักดวงประเทศได้อย่างแม่นยำตอนนี้บวชเป็นภิกษุณีที่ประเทศศรีลังกาโดยเปิดใจในรายการไทยรัฐทอล์กสาเหตุที่ต้องบวชและชีวิตหลังจากเข้าสู่ผ้าเหลืองเป็นอย่างไรบ้างชีวิตในผ้าเหลืองไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เนื่องจากอาหารอากาศน้ำโรคท้องถิ่นในประเทศศรีลังกาทำให้ร่างกายมีปัญหาพอสมควรภิกษุณีปลายยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการบวชครั้งนี้ไม่ได้ง่ายสิ่งที่ตัดสินใจให้บวชเพราะท่านยมบอกขอให้บวชอยากได้ผ้าเหลืองก็ตกใจเหมือนกันผ้าเหลืองคือพระและผู้หญิงต้องเป็นภิกษุณีโดยส่วนตัวก็รู้ว่าภิกษุณีถือศีล311ข้อและประเทศไทยก็ไม่มีก็อึ้งไปพอสมควรช่วงเวลานั้นก็รอให้ท่านโยมเปลี่ยนอยู่เหมือนกันซึ่งสิ่งที่ท่านโยมต้องการก็จะบีบมาให้เสมอโดยเริ่มติดต่อขอบวชในหลายประเทศทั้งฮ่องกงไต้หวันเมียนมาและจีนแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19จึงไม่สามารถไปได้อยู่ดีๆมีสื่อทางธรรมคิดว่าท่านโยมหาให้นั่นแหละบอกให้ไปศรีลังกานั่นแหละเลยไปดูวัดก็ง่ายๆแบบนั้นเลยท่านโยมจัดสรรให้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นทำไมเราต้องจริงจังกับการบวชมากขนาดนี้เพราะช่วงนั้นเหนื่อยมากทรมานร่างกายบางวันตื่นมาก็รู้สึกจะตื่นไม่ไหวเวลาเราทำนายมันไม่ใช่ทำนายแค่บุคคลแล้วเรารับกรรมของเขาแต่เราทำนายมวลรวมของทั้งประเทศมันเลยมีเอฟเฟกต์ที่จะต้องโดนอยู่แล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามันคือหน้าที่ที่เราเกิดมาต้องทำอยู่แล้วภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปลายเผยคำเตือนท่านโยมระวังไฟน้ำท่วมกลียุคเต็มรูปแบบคนในวงการจะเกิดการฆ่าตัวตายเพราะซึมเศร้าหนี้สินรุมเร้าพละกำลังกลับมาดีขึ้นก็ดีขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าจิตนิ่งได้ปฏิบัติได้ไปกวาดลานวัดมันเหมือนวิถีชีวิตมันเปลี่ยนจิตก็นิ่งขึ้นเยอะรับน้อยใจท่านโยมทำให้ลำบากแต่เชื่อแค่อยากลองใจตนก็แอบมีน้อยใจก็ถามเหมือนกันแต่ว่าได้คำตอบมาประมาณว่า 1. อยากให้คนได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาเรามีภิกษุณีนะ 2. คือท่านอยากลองใจหนู 3. คือท่านเจ้าอาวาสอายุ78แล้วในวัดก็เป็นผู้หญิงหมดแต่ละรูปที่พามานี่คือพาเด็กมาเลยนะเพิ่งเคยขึ้นบันไดเลื่อนครั้งแรกท่านไม่เคยเห็นอะไรเลยพอเราได้ไปเห็นตรงนั้นเราเข้าใจเลยว่าท่านอยากให้ไปบูรณะวัดถ้าใครอยากจะไปปฏิบัติธรรมหรืออยากจะไปเป็นภิกษุณีในอนาคตจะได้มีที่แล้วก็ได้ทำบุญกันแบบเต็มๆถามว่าท่านเคร่งไหมท่านเคร่งมากแล้วคนจะเข้าใจผิดในเรื่องของการเป็นสามเณรีกับภิกษุณีว่าแตกต่างกันคือเป็นสามเณรีปกติจะบวชถึงอายุ20แล้วรออีก2ปีเพื่อฝึกแล้วก็จะได้เป็นภิกษุณีศีลก็แตกต่างกันถ้าเป็นเนนคือศีล10ข้อแต่ภิกษุณี311ข้อแต่ไม่ได้เคร่งขนาดที่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะเราไม่ได้ทำบาปเพียงแค่พรหมจรรย์มีเวลาปฏิบัติกิจสงฆ์มากขึ้นตอนแรกภาพก่อนบวชไปถึงจะไปนั่งสมาธิสวดมนต์จะนั่งเข้าฌานอย่างเดียวจะสงบวาจาจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแต่พอถึงเวลาด้วยที่ท่านขอมาเราหยุดไม่ได้จะทำบุญให้ท่านยมจะทำทุกอย่างให้ท่านยมเราทำให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดดีกว่าเราเอาประโยชน์แค่ส่วนตัวเราแค่ดูดวงแม่นแต่ว่าประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้มันก็ไม่ค่อยเหมาะสมก็เลยตัดสินใจว่าทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่นุ่งจีวรห่มจีวรก็ช่วยศาสนาให้มากที่สุดและจะช่วยคนให้ได้มากที่สุดดีกว่าส่วนกำหนดศึกตอนนี้ยัง1ปีอยู่แต่ยังรอเลิกอยู่ว่าจะประมาณเดือนไหนเผยคนแห่แชร์คำทำนายก่อนบวชเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้แต่ให้รอดูเรื่องน้ำอีกรอบต้องถามทุกคนว่าไฟมันเยอะกว่าปีก่อนไหมเดี๋ยวรอดูเรื่องน้ำอีกรอบท่านยมยังเตือนเรื่องไฟน้ำป่ามาแบบไม่ตั้งตัว
ครึ่งปีที่เหลือขอไม่ใช้คำว่าทำนายสิ่งที่ท่านโยมยังบอกยังเตือนอยู่ยังเป็นเรื่องไฟที่เกี่ยวกับไฟปะทุคำว่าไฟปะทุขอใช้เลยว่าระเบิดยังมีอีกน้ำจะไม่ใช่แบบน้ำทะเลแต่จะเป็นน้ำสีเข้มน้ำป่าน้ำเน่าน้ำนองมาแบบตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นคนไทยเตรียมตัวไว้เลยสถานการณ์รอบโลกจะเป็นเรื่องภูเขาไฟระเบิดประเทศที่น้ำไม่เคยท่วมจะท่วมประเทศที่เป็นท่องเที่ยวจะเที่ยวไม่ได้ช่วงปีหลังถูกธรรมชาติลงโทษปีนี้ช่วงปีหลังเป็นปีที่เรียกว่าธรรมชาติลงโทษเพราะว่ามนุษย์เริ่มไปก้าวก่ายในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็เป็นช่วงกลียุคแบบเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดต้องใช้คำนี้เลยหลายคนเจอแล้วได้ยินข่าวจะรู้สึกผิดหวังก็ต้องทำใจช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเผยวงการบันเทิงจะเกิดการฆ่าตัวตายอายุปานกลางไม่เกิน40ปีทุกครั้งพยายามพูดให้ซอฟต์ลงเพราะว่าก็โดนเยอะยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกในเรื่องของการเสียชีวิตโดยเฉพาะการที่คิดว่าใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วฆ่าตัวตายหรือใช่อายุปานกลางน่าจะไม่เกิน40ด้วยปัญหาที่เขาเจอโดยส่วนตัวเพราะว่าครั้งที่แล้วจำได้ว่าก่อนที่จะไปบวชพูดถึงเรื่องของคนที่อายุเยอะโรคประจำตัวก็เกือบครบเทอมแหละแต่รอบนี้หลังจากนี้จะเป็นเรื่องการที่ไม่มีงานทำหรือมีปัญหาทางการเงินหนี้สินใช้เงินเกินตัวซึมเศร้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยทำให้คิดสั้นเพราะฉะนั้นให้กำลังใจกันเยอะๆอันนี้ขอพูดตรงๆบางคนอาจคิดว่าพระฉันข้าวต้องตามเวลาเป๊ะๆแต่ที่นั่นเราต้องอยู่ตามสภาพเพราะเราไม่มีใครมาเสิร์ฟให้ถึงที่เราบิณฑบาตไม่ได้คนเขายากจนเขาไม่มีอันจะกินแล้วเราก็ต้องทำเองเราต้องเป็นผู้ให้คือพระเป็นผู้ให้จริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมอย่างหลวงพี่ก็มาโดนเรื่องคิ้วแล้วก็ต้องเรียนรู้ว่าคิ้วมีแค่พระไทยเท่านั้นที่โกนคิ้วแต่ไปที่อื่นเขาไม่โกนคิ้วเพราะว่าประเทศเคยมีเหตุการณ์น่าจะสมัยอยุธยาที่มีเรื่องอารัชชีเข้ามาเป็นโจรปล้นแล้วใส่ชุดพระก็เลยแยกกันว่าถ้าโกนคิ้วคือพระจริงไม่โกนคิ้วคือพระปลอมแต่ว่าประเทศอื่นเขาไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เขาเลยยังมีคิ้วได้ต้องศึกษาต้องเข้าใจวัฒนธรรมเพราะว่าเคยปรึกษากับท่านเหมือนกันท่านบอกว่าเคยมีคนไทยไปบวชแต่พอไปบวชแล้วรับวัฒนธรรมไม่ได้กลายเป็นมีอคติศีลก็เลยลดแล้วยิ่งบวชยิ่งผิดศีลมันยิ่งบาปกว่าเดิม